หลวงปู่ทวดบ้างนะครับอันนี้ให้ตั้งไว้1ล้านนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับผู้แกะพิมพ์หลวงท่านหลวงวิจารณ์นะครับอันนี้สร้าง2408นะครับก็พิมพ์พระรอดนะครับด้านหลังก็มีตราคุดนะฮะวจเหล็กไหลนะครับ อันนี้ให้บูชาที่1ล้านบาทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเปียกทองคำเป็นทองเก่าโบราณนะครับมีตราคุดวจนะครับคุดนี่แกะละเอียดมากนะฮะแกะละเอียดมากๆนะครับอันนี้เปิดให้บูชาที่1ล้านเท่านั้นเองนะครับ1ล้านบาทนี่ถือว่าไม่แพงนะครับพระอายุเกิด150ปีนะครับองค์นี้นะครับมีเปียกทองคำนะครับอยู่ที่ 51.98 นะครับก็หลวงปู่ทวดเนี่ยโอ้โหพุทธคุณไม่ต้องห่วงครับสูงสุดๆนะครับอีกสัก2องค์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ฐานบัวนะครับพิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะครับถือว่าเป็นพิมพ์ที่พุทธคุณสูงสวยนะครับมีเสน่ห์เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าพิมพ์นี้สวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานบัวนะครับเกตตูมฐานบัวสร้างปี2408นะครับหลวงวิจารณ์แปะแกะพิมพ์นะครับองค์นี้สวยมากท่านใดที่ยังไม่มีพิมพ์นี้ผมบอกได้เลยว่านี่คือโภคทรัพย์เลยนะฮะดอกบัวสัญลักษณ์ของการเงินเลยแต่ยังไม่มีรุ่นนี้นะครับต้องเก็บนะครับ2408นะครับสวยมากๆนะครับมีพระท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำนะครับท่านสมเด็จพระจันทร์โตเข้าไปนิมิตนะครับตอนนี้ท่านนั่งกรรมฐานท่านบอกว่าให้ไปหาพระสมเด็จพิมพ์ฐานบัวมานะครับท่านก็เดินทางมาที่ชลบุรีนี่แหละนะครับมาจากภาคเหนือนะครับพอมาเห็นฐานบัวแบบนี้โอ้โหเหมือนที่อยู่ในนิมิตเลยก็ตกใจนะครับว่าโอ้โหมีด้วยนะพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับก็ท่านใดที่มีบุญวาสนาก็จะได้พิมพ์นี้ไปครอบครองนะครับ3ถึงฮะใจถึงเงินถึงบุญถึงนะครับก็อีกสัก1องค์แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเปียกทองคำนะครับเปียกทองคำก็เป็นพิมพ์บัลลังก์โพนะฮะซึ่งเป็นพิมพ์คะแนนนะครับอันนี้ก็ให้บูชาสำหรับสุภาพสตรีองค์นี้มีทองคำ 50.73% นะครับก็เรียกว่าเปียกทองคำอันนี้ให้บูชาที่1ล้านรุ่นนี้มีปลอมออกมาแล้วนะครับนะครับแต่ปลอมยังไงก็ไม่เหมือนนะครับมีปลอมออกมาองค์นี้เป็นบัลลังก์โพนะฮะพิมพ์ปกโพ2410นะครับมีครุฑมีวอจอนะครับสวยนะครับปี2410นะครับก็ให้บูชาที่1ล้านนะครับอ่ะผมก็ขอปิดคลิปด้วยพระสมเด็จบัลลังก์โพนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านสมาชิก F3 ทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้การงานการเงินเนี่ยคล่องตัวทุกประการนะครับนะครับหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินล้านนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอด1ชั่วโมง17นาทีสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับฝากช่วงของคุณปุ้มด้วยนะครับนำหยกคุณภาพดีราคาพิเศษหยกเก่าโบราณหยกแท้นะครับมูลค่าที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 18:00 น.มาพบกับพระสมเด็จวัดระฆังสวยๆนะครับมูลค่าที่สามารถจับต้องได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะ
รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก Type A อันนี้เป็นมุม Type A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะกรานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ